วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่อยู่ในกติกาของสังคมโควิดมากเลยค่ะในดีกลับมาทำงานที่ทาราฟาร์มอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราอยู่ห่างกัน2เมตรทุกคนใส่แมสนะคะกับสถานการณ์ของโควิด19ชัตดาวน์กิเลสได้หรือไม่เรากลับมาทำงานกันอีกครั้งหนึ่งด้วยสำนึกว่าโลกต้องการกำลังใจโลกต้องการความรู้จริงและเราไปสู่ความรู้แจ้งได้อย่างไรวันนี้ก่อนที่จะไปฟังการทำวัดในวันพระนี้นะคะตอน18นาฬิกา30นาทีคุณแม่เริ่มต้นการทำรายการกับในดีก่อนนะคะเพื่อจะเห็นว่าเราเห็นการเติบโตได้ในช่วงโควิด19ชัตดาวน์กิเลสนะคะขอแสดงความเสียใจกับหลายครอบครัวที่กำลังติดโควิดแล้วก็เป็นครอบครัวที่เรารู้จักแล้วก็มาจากการทำงานการมีลูกหลานออกไปข้างนอกแล้วกลับมาคนแก่ก็ประหวั่นพันพึงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะกลับมาทำงานโดยมีหัวใจของลูกหลานที่มีสำนึกมีความกตัญญูที่จะดูแลผู้สูงวัยในบ้านของตัวเองให้มีกำลังความสามารถในการที่จะใช้ชีวิตอย่างรอดและปลอดภัยด้วยกันฮัลโหลในดีธรรมสวัสดีพูดได้เพราะไมโครโฟนอยู่กันคนละตัวนะคะครับวันนี้กลับบ้านมาแล้วจะงดข้าวเย็นเหรอจ๊ะวันนี้วันพระนะจ๊ะมีทุเรียนอยู่ในรถครับไม่ตลกเลยค่ะนะคะเอาดีสวยนะมองมุมนี้นะมองมุมนี้ดีสวยมากเลยต้นไม้ที่มันดูทําให้ความเป็นอาคารพื้นแล้วมันมีลีลาเดี๋ยวจะไปหากระจกที่ปีเขาเรียกผีเสื้ออ่าเมื่อวานนี้อาจารย์กรกฎมาทำอาคาร Universal ตรงนั้นชื่ออาคารก็ข้างบนจะเป็นผีเสื้อ ข้างล่างจะเป็นดอกไม้ดอกไม้หลากสีพื้นนะเพราะฉะนั้นกลมกลืนนะตอนเนี้ยมากันคนละศิลปินเนี่ยแต่ทำงานอย่างกลมกลืนอาจารย์กรกฎมาดูตรงนี้แล้วก็รู้เลยว่าใครปั้น ใครปั้นจ๊ะใครปั้นเมื่อวานดูอยู่ครับท่าทางแกเป็นคนเก่งก็เป็นคนธรรมดามากเลยนะอ้าวไม่เคยรู้จักกันหรือไม่เคยเจอมั้งครับไม่แน่ใจครับแม่ต้องรู้จักกันสิเขาเห็นนายดีตรงนี้ปั๊บเขารู้เลยว่านายดีเขาพูดเลยคุณแม่บอกว่านี่มือมาแล้วนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะทำให้หลายคนมาแตะนะคะแล้วก็รับรับพรจากไม่ชีน้อยอันนี้ไม่ใช่ไม่ชีใหญ่ไม่ชีน้อยไม่ต้องใส่ไฟนะดีไม่ต้องใส่ไฟนะคะแต่ว่ามือละอันนี้ง่ายเลยเดี๋ยวเราจะใช้การติดตามดีไปจนกระทั่งเนี่ยตอนนี้เขาไม่ให้เข้าออกย้ายจังหวัดเนี่ยต้องอยู่ที่นี่เลยละมั้งดีฮะหรือไม่อีกทางคือต้องรีบกลับครับจะได้ทันเวลาไม่ต้องกลับแล้วไม่ต้องมาไม่เอานะคะนี่ยังเหลืออีกหลายตัวค่ะมาดูนี่ค่ะเหลืออีกหลายตัวอยู่นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วรอแล้วรออยู่ยังมีอีกสองหลังด้วยนะดีสองหลังเนี่ยเป็นกุฏิไม่ชีนะคะหลายคนก็รอคอยสิ่งเหล่านี้แต่คุณแม่เนี่ยชอบที่มันมีไอ้จังหวะของเส้นเนี่ยอันเนี้ยแป๊บเดียวเนี่ยดีมาเมื่อตอนบ่ายนี่เองขึ้นอันนี้ชอบมากเดี๋ยวหาผีเสื้อมาติดผีเสื้อมันเป็นแน่นั่นด้วยนะมันเป็นแม่เหล็กมีหลายคนบอกว่าเอาผีเสื้อมาติดแล้วผีเสื้อจะหายไหม ผีเสื้อจะหายไหมโอ้โหน้ำแรงจริงๆค่ะเนี่ยค่ะแต่อันนี้เชยไปหน่อยเนาะซื้อเอาแถวๆนี้แล้วกระมัง
แต่เหอะเรียบง่ายใช่เลยค่ะก็ขอบคุณดีนะลูกอดีพูดอะไรหน่อยสิอีกสองหลังค่ะอยู่อีกกี่วันคะสองหลังนั่นอ่ะอุ้ยเสร็จแล้วเหรอครับยังนี่ครับนี่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวแม่ชีปั้นเองแม่ชีปั้นพื้นนี่เธอปั้นนี่สบายมากครับแล้วนี่เขาทำถนนแล้วเห็นป่ะรถกอล์ฟเข้ามาได้แล้วเห็นไหมเมื่อกี้เดินมาทางฝั่งนี้แล้วหมายความว่าเราสามารถอยู่ในท่ามกลางของงานทาราฟาร์มที่มีทั้งกุหลาบแล้วก็มีทั้งผักพืชผักสวนครัวนะคะมีบ่อน้ำอ่ะเราตามมาดูกันหน่อยนะมาทางนี้เลยมาเลยดีมาดูก่อนเดี๋ยวจะทิ้งให้ดีทำงานเพราะเดี๋ยวคุณแม่จะไปนู่นแต่เดินเข้าทางนี้ค่ะเดินมาทางนี้กุฏินี้กำลังจะหายไปนะคะซื้อจากมารอแล้วไม่ยากเลยดีทุกอย่างง่ายมากเพราะว่ามันจะทำอย่างเรียบง่ายใช่เลยยุคนี้ประหยัดอย่างเดียวใช่เลยเนี่ยตรงนี้เหรอครับแม่ครับตรงนี้ครับ5ห้องกุฏิอันนั้น6มีห้องน้ำด้วยอันนั้นน่ะ6ผ่า6เลยค่ะใหญ่กว่าอันนู้นนะแต่แค่นี้สำหรับวิเวกอยู่นี่เลยอยู่ริมน้ำเนี่ยชัยภูมิที่น่าอยู่ครับน่าอยู่ไหมดีขออนุญาตมาหลายวันใช่ไหมอ่ะขออนุญาตมากี่วันเนี่ยเร็วจะได้รีบปั้นอันนี้ให้ดูนะปั้นเสร็จผมก็กลับมาก็ถ้าไม่มีอะไรผมก็กลับไปทำงานของผมไม่มีบ้านนี้เขาแบบใครมาแล้วถูกมัดตัวก็ชัยภูมิดีมากเพราะหนึ่งเดินจงกรมได้รอบนะคะสำหรับนี่ตรงกลางนี่ชื่อต้นงิ้วเอาละใครผิดศีลผิดธรรมเรื่องราคาเตรียมปีนต้นงิ้วค่ะดีผิดหรือเปล่าคนลุกคนลุกนี่ไงคะต้นงิ้วค่ะเป็นการสอนว่านี่งิ้วนะงิ้วเอ้ยโอ้ของจริงเลยอ้าวงิ้วจริงๆแหลมเปียบใช่แล้วก็เนี่ยค่ะอาจจะมีเครื่องมือไปโดนเครื่องมือไปแล้วก็ช่วยไปเอาตะปูนั้นนะใครมาสักไว้นะคะนี่คือต้นงิ้วค่ะเป็นงิ้วป่าด้วยค่ะงิ้วที่นี่ก็อยู่อย่างนี้ก็เป็นที่นอนแล้วก็เดินรอบแล้วก็มาอีกจุดหนึ่งอ่ะมาดีตรงนี้อีกหลังหนึ่งเอาต้นไม้เป็นเซ็นเตอร์เหมือนกันก็เขาก็เก่งกันนะคุณแม่ก็วันนี้วันพาก็ลงสอนทั้งวันแถมประชุมด้วยก็ยังเดินมาอีกทีอ้าวมีถนนให้เราเดินละเนี่ยค่ะเดินอย่างนี้ค่ะจงกรมอย่างนี้เลยดูสิมันเดินอยู่ในภูเขาเนาะเรียบๆง่ายๆใช่เลยใส่น้ำบ่อนี้ให้กว้างขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจของสะใจดีค่ะเขาก็จะดูแลแม่ชีนี่แหละอันนี้ก็เดินข้างล่างแล้วก็อาจจะก้าวขึ้นบันไดไปหน่อยเนี่ยค่ะตึ้งตึ้งตึ้งเนี่ยก็ขึ้นไปดูดีขึ้นไปหน่อยคุณแม่ขึ้นไปไม่ได้มันกว้างเท่าๆกันไหมมองข้างบนกว้างไหมหรือมันเล็กไปก็กว้างดีนะครับแม่เอออันนี้ไม่ใช่ต้นงิ้วอันนี้ดีอยู่ได้ถ้าผิดศีลเรื่องราคาสามสอนก็ไปปีนต้นงิ้วมีให้เลือกนะคะผมก็อยู่ได้เวลาพูดกับผู้ชายที่มีเมียแล้วต้องย้ำเรื่องนี้เลยไอ้พวกสามสอนอยู่ในต้นงิ้วนั่นปะเนี่ยค่ะโอ้ไหมดีครับอันนี้ก็ดูจะได้ดูว่ามีบันไดขึ้นเขาหน่อยซึ่งเนี่ยเขาทำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สมชายเขาเทแล้วค่ะแล้วก็เราก็ปั้นขึ้นมาแม่ชีก็ปั้นด้วยโบกปูนไม่ใช่ปั้นก่ออิฐแล้วดีก็ขอสองหลังนี้ด้วยนะคืออย่างน้อยมันเป็นอาสมอ่ะมันเป็นธรรมอาสมที่มันจะทำให้เกิดแล้วก็เนี่ยเดินได้วันนี้คุณป้าคนหนึ่งแกคิดว่ามันเป็นป่าไผ่แกไปเอายอดมาโอ้โหคุณแม่ใจหายนึกถึงเหมือนกันมันมีไผ่ป่าไงไผ่ปลูกอะมีแต่ไผ่ปลูกแกไม่รู้แกคงใจเสียแกตัดไอ้ที่เราจะเอาไว้บางนั่นหมดเลยอันนี้ไม่มีใครบอกใช่ไหมอ่ะดีมาอันนี้ฮะไม่ตายนะจ๊ะเขาจะเอาไว้นะจ๊ะก็เรากำลังมัดมือชกในดีนะฮะก็ชกได้อยู่แล้วล่ะชกคุณแม่ก็ชนะอยู่แล้วแต่คุณแม่ไม่เบียดเบียนไม่ชกก็สอนก็กำลังบอกว่าทำเลตรงเนี้ยมองเห็นน้ำนี่เลยตลอดสายใช่ไหมอันเนี้ย
จริงถ้าปลูกบ้านจัดสรรหรูๆนี่แบบโหหลายสิบล้านงอกงอกงอกเดี๋ยวไปปีนต้นงิ้วให้พูดพูดถึงทางแบบโลกๆเลยถ้าแบบชัยภูมิแบบนี้อะไรเงี้ยโอ้โหปฏิบัติธรรมเลยค่ะอันนี้เรามองเห็นโดยมีหลักการอยู่ว่าอ่ะดีเดินมาถึงตรงนี้แล้วเดินมาตรงนี้โดยมีหลักการอยู่ว่าไม่มีหลังเลยค่ะทุกอย่างเปิดเผยอันนี้เขาทำถนนเชื่อมมาให้เมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้นี่คือเมื่อเช้านี้หลังจากที่คุณแม่ประชุมคณะไม่ฉี่แล้วเนี่ยที่มันเป็นน้ำมาอย่างนี้ดีเนี่ยตืดเดี๋ยวตรงนี้เขาจะทำเป็นที่แล้วก็ต่อน้ำทีนี้ก็มองเห็นแล้วสิเนี่ยเวลาเราเห็นแปลงกุหลาบนี่ใช่ไหมคะฝนต้องตกแล้วนะจ๊ะตอนนี้กุหลาบแล้วมองไปดีก็จะเห็นงานของดีที่พาเดินมาถึงเนี่ยก็จะเห็นงานละครับชัดเจนก็เห็นต้นไม้เรื่อยๆอยู่อันนั้นก็เป็นห้องน้ำกลางส่วนตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวกับห้องอาบน้ำหนึ่งห้องวิเวก3อ่ะ5อันนี้ก็เหมือนกันมันก็จะเป็นกลุ่ม1 2 3ก็มองไปก็ยังเห็นทาราฟาร์มอยู่เราก็อยากจะประกาศให้ทราบว่าวันนี้วันพระนะคะทำสัญญาในดีช่างหม้อศิลปินถ้าท่านสนใจที่จะมาอยู่วิเวกในพรรษานี้ก็ใช้วิธีการก็คือช่วงโควิดเนี่ยค่ะเราจะต้องล็อกดาวน์กันอีกยาวหรือเปล่าเราก็อยู่ห่างๆกันนะคะแล้วก็ต่างคนต่างทำงานของตัวเองให้ร่าเริงมีฉันทะแล้วก็ยังเพียรอยู่ที่จะต้องทำให้สำเร็จนะคะเราคงต้องตั้งใจกันมากขึ้นปล่อยให้รัฐบาลเหงาโดยการร้องขออย่างเดียวคงไม่ได้วันนี้หมอโอเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านก็ประกาศมาด้วยความเศร้าใจเลยว่าเป็นทั้งพ่อแม่แล้วก็หลานหลานฉันเป็นด้วย8ขวบไอ้นี่แหละค่ะที่แบบหมอโออ่ะเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนี่ก็รู้จักกันอยู่ก็ขอแสดงความห่วงใยหมอโอและครอบครัวก็ไม่ต้องกลัวหรอกหลานยายจะเก่งนะคะถึงจะเป็น8ขวบที่เขาดูเด็กของคุณแม่เนี่ยมีหลาน2กี่เดือน2ขวบโมนานะที่เป็นลูกของโมนาน่ะโอ้เด็กเป็นนี่จะเป็นยังไงเนาะแต่คนแก่เป็นเนี่ยตายเด็กเป็นเอฟเฟกต์เยอะหรือเปล่าไม่รู้ครับเนาะนี่สิเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าทุกคนก็ทำงานติดจากการรักษาคนไข้กันนี่แหละค่ะหมอดังนั้นเราก็จะรู้แล้วล่ะค่ะว่าตอนนี้เราคงต้องฝึกการทำงานที่มีลักษณะของความระมัดระวังมากขึ้นไม่ได้ระแวงนะคะคุณแม่ขอยืนยันแม้กระทั่งคุณแม่เองเนี่ยก็ระวังถ้าใครออกจากหุบเขาไปกลับมาคุณแม่ก็ไม่ใกล้ชิดค่ะเพราะว่ารู้กันเลยว่าระหว่างทางนั้นมันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นก็ได้แล้วไม่มีใครอยากเห็นเราติดโควิดอยู่แล้วหมอยังบอกเลยว่าโควิดมันน่ากลัวกับมะเร็งหรือเปล่าถ้าคนแก่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะคะวันนี้ก็เป็นการยังออกรายการอย่างระมัดระวังไม่ระแวงนะคะและจะเอาความรู้ในเรื่องของการที่ถ้าเป็นแล้วมันต้องยังไงมันมีสมุนไพรตัวไหนอย่างไรที่จะช่วยทำให้พวกเราและคณะสังฆะซึ่งคุณแม่เองก็ประชุมไม่ชีแล้วค่ะว่ารับของส่งของสเปรย์ยังไงที่สำคัญคือปรุงอาหารที่ปลูกเองต้องทำให้ได้นี่ไม่ได้ออกไปรับบิณฑบาตพวกนี้ก็จะเชิญในดีได้มีโอกาสรับประทานอาหารฝีมือคณะไม่ชีนะคะไข่ที่ไข่อีกแล้วไข่วันนี้คงต้องไข่กันไปอีกหลายมื้อเลยแหละค่ะเพราะเราเองก็เห็นเลยว่าคุณแม่เองก็ได้กินไข่เป็นหลักเพื่อให้พวกเราเองมีโอกาสจะสอนชาวบ้านยังไงก็ต้องทำอย่างที่สอนก็ขอบคุณดีมากเลยเดี๋ยวคุณแม่จะพาพวกเราไปสวดมนต์แต่ก่อนสวดมนต์เราจะอธิษฐานเราจะอธิบายนะคะสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าธรรมะที่มันโน้มเอียงไปสู่นิพพานดีพรรษานี้ตั้งใจยังไงดูมีไหมมีเข้าพรรษาบ้างไหมพวกเราอ่ะถามจริงเอาตรงๆก็ไม่ค่อยได้เข้าไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่เหรอคือเป็นปกติก็เป็นปกติเดี๋ยวถามก่อนดีรักษาศีลไหม
ก็รักษาใจมากกว่าครับแค่แบบอะไรที่ไม่เบียดเบียนอะไรเงี้ยก็แสดงว่าไม่เบียดเบียนศีล5บริสุทธิ์ดีอยู่มั้ยก็มีหลุดบ้างครับเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องความรักหรือเรื่องมุสาหรือเรื่องสุราไอ้ลักขโมยคงไม่หรอกอ๋อไม่ครับก็ยังชอบดื่มเบียร์อยู่อ้วนแล้วดีเบียร์อยู่ผลกรรมของการดื่มเบียร์เรื่องผู้หญิงมีไหมก็ชอบมองอยู่ครับดีสมควรเป็นลูกเราไหมเนี่ยผมเป็นผู้ชายอ๋อหมายความว่าผู้ชายต้องผิดศีลไม่ใช่ครับมองก็ไม่เป็นไรมั้งอ๋อมองมีชู้ทางใจมีไหมแม่สวยๆมาผมก็มองรายการสดใครมาตรงนี้ก็ถูกไล่บี้กันอย่างเงี้ยแหละสดมากไปไม่เป็นไม่คิดดีเขาจะคิดว่าปั้นยังไงบอกไม่ปั้นยังไงรู้แล้วแต่ตอนนี้ที่รู้มากกว่าการปั้นก็คือว่าปั้นใจตัวเองยังไงในพรรษานี้ที่เราจะไม่ใช้ชีวิตของเราอย่างเดินเล่อก็ไม่ต้องทำอะไรมากดีถ้ามีคนบอกว่าดีมีชีวิตอยู่ได้เท่านี้ดีอยากทำอะไรอะไรที่ดีอยากทำดีมีชีวิตอยู่เท่านี้ถ้าอยากทำมากๆก็คือก็ไปหาคนที่เรารักคนที่เราเคารพทั้งหลายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปแล้วนะก็คงไม่ได้อยากจะกินอยากจะเที่ยวอะไรแล้วถึงตอนนั้นก็แค่จะบอกลาแล้วถ้าเผื่อเราไม่มีโอกาสที่จะได้บอกลาดีจะทำอะไรตอนนี้ก็จริงๆแม่ผมบางทีผมมีความรู้สึกว่าความตายนี่มันน่าสนใจเหมือนกันนะแบบเฮ้ยคนที่ตายแล้วเขารู้สึกกันยังไงแล้วเขาไปไหนกันอะไรเงี้ยบางทีมันแวบเข้ามาในหัวไงแบบไอ้ที่เรากลัวๆกันเนี่ยแต่ในอีกลึกๆในใจก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเราอยากรู้เพราะว่าเราไม่เคยรู้จักมันครับที่จริงความตายก็เคยเฉียดตายไหมอ่ะยังเลยครับก็ต้องไปคุยกับคนที่เขาเฉียดตายว่าจริงๆแล้วไอ้ที่ว่าไม่กลัวเนี่ยพอถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยมันมีความรู้สึกไหมว่าเสียดายจังเราต้องไปถามคนเหล่านี้คุยดูว่าเขาจะมีความรู้สึกเสียดายไหมเสียดายจังอย่าให้ได้พูดว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำดีอันนั้นน่ากลัวที่สุดการที่จะไปร่ำลาใครเนี่ยเราตายไปแป๊บๆเดี๋ยวเขาก็ลืมเราแล้วยกเว้นเราต้องอยู่ในใจเขาจริงๆโลกต้องจดจำในสิ่งที่เราทำจริงๆเนี่ยอันนั้นอาจจะยังอยู่นานแต่คนโดยทั่วไปตายเนี่ยก็จบแล้วแต่คำถามคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราตายแน่ความตายน่าสนใจความตายน่าเรียนรู้เรายังมีชีวิตอยู่อีกเยอะที่จะยังความตายยังมาไม่ถึงจริงหรือแล้วอาจจะต้องตั้งคำถามในพรรษานี้ว่าเราจะพูดคำนี้หรือเปล่าถ้าวันนั้นมาถึงว่าเสียดายที่คนตายไม่ได้ทำและถ้าเรารู้สึกลังเลหาคำตอบได้เลยในพรรษานี้เพราะความตายมันเฉียดเราอยู่ตลอดเวลาเลยตอนนี้ความตายไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นมะเร็งตายรถชนตายไฟไหม้ตายก็ได้ไม่ใช่โควิดอย่างเดียวก็อันนี้แหละเป็นเรื่องที่เรามาแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอีกนะจ๊ะครับอ่ะอยู่กี่วันแล้วเนี่ยยายถามจริงๆพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วครับถ้าเท่าที่มีอยู่เนี่ยฮะจริงเหรอก็มีแมชชีนน้อยๆอีกองค์นึงแล้วแล้วก็แบ็คกราวนิดหน่อยโหดีทำงานดีมากเลยเป็นอะไรที่แบบฟังแล้วเร็วมากเลยต้องหางานให้ดีเสียแล้ว นะคะเดี๋ยวให้ดีปั้นดินเลยค่ะมีเด็กหัวขมำลงสักอันหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะเขาจะมีโล่แล้วก็เอาหัวมงโล่เอามาถวายคุณแม่แล้วเอาคืนไปทำแล้วยังไม่ได้เอากลับมาให้เดี๋ยวให้ปั้นแต่ไม่เป็นไรไม่บังคับแต่ว่าสองหลังนี้ถ้าเขาทำพื้นเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จแล้วดีต้องมานะอ๋อมาอยู่แล้วครับนี่แหละค่ะเราพบกับในดีช่างหม้อวันนี้นะคะเริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วเราก็ไปที่องค์ดำดีอยากตามไปดูไหมผมทำงานใช่ไหมเดี๋ยวปูนแห้งครับบ๊ายบายดีบ๊ายบายจ้าขอบใจเดินกลับได้ใช่ไหมเดินกลับได้แม่ได้อยู่แล้วค่ะถ้างั้นคุณแม่ไปเลยนะเอาไปเด็ดมา
อ่ะตกลงไปคันไหนล่ะเธอแอดเวนเจอร์ได้หรือเปล่าล่ะหรือเธอจะไปคันโน้นเราก็มาหรือว่าคันนี้ก็ได้มันจะได้เสียงไม่ดังนะแอดเวนเจอร์ได้หรือเปล่าล่ะก็ชัยภูมิดีมากค่ะเมื่อเรามองเห็นสิ่งที่มันเป็นทำเลสำหรับกุฏิอันนี้ไม่ยากนี่ไงดีเดินคราวนี้เราก็จะเดินทางเนี้ยเข้าทาราฟาร์มไม่ต้องอ้อมละมันง่ายอันนี้สมชายดีไซน์ดีมากไปค่ะเขาจะไปคันหลังค่ะเขาจะลองเทสไวเลสไวเลสช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเดินทางไปที่องค์ดำนะคะลองเทสไวเลสดูเพื่อจะให้เราฝึกทำงานอย่างมีมืออาชีพแล้วก็มีความหลากหลายในรูปแบบที่คนเยอะทำงานอย่างหนึ่งเมื่อเช้าคนน้อยก็ทำงานอย่างหนึ่งเป็นโอกาสที่คุณแม่ได้อบรมคณะแม่ชีว่าจากนี้ไปเราคงต้องใช้วิธีการของการกล้าที่จะทำในสิ่งที่มันพึ่งตัวเองและแตกต่างไปจากการทำงานอะไรตามๆกันซึ่งมันอาจจะเป็นศีลพตปรามาสก็ได้คือการยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่มันไม่พัฒนาแล้วก็ตึงตัวเองอยู่ในสิ่งที่มันพัฒนาได้แต่เราก็ไปยึดถือในรูปแบบที่ทำตามๆกันนะคะมันก็ต้องไอ้ทำลายความเชื่อในหมู่ของกาลามสูตรซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้สอนให้พวกเราได้รู้ว่าสิ่งที่เราทดลองแล้วทดลองอีกเห็นผลแล้วจากการทำงานที่เราได้ทดลองแล้วเป็นธรรมวิจัยแล้วเนี่ยมันเป็นความเพียรที่มาจากการพิสูจน์ด้วยการท้าทายตัวเองมองไปอย่างนี้เราจะเห็นเป็นสิ่งนั่นเนี่ยไปทางนี้ค่ะไปเหมือนเมื่อเช้านี่เลยค่ะเราได้เห็นแล้วว่าเราได้แล้วเรารู้สึกสปายะนะอันนี้แต่เนื่องจากวันนี้มันไม่ร้อนเป็นการทำงานที่เดินได้โดยมีทางเดินได้หลายทางป้าตุ๋มจอดตรงนี้ก็ได้เราขึ้นข้างบนนี้ได้เลยค่ะจะได้ไปองค์ดับเนี่ยตรงนี้ได้เลยได้เลยฝากตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าเราจะเข้าสู่การทำวัดโดยมีคณะแม่ชีมารอคุณแม่อยู่แล้วค่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่เดินทางด้านล่างจะลองสำรวจพื้นที่ด้วยมีพื้นที่ให้ออกกำลังกายอ้าวเขาสวดมนต์แล้วเหรอเริ่มสวดถ้างั้นเราก็เข้าไปไม่ได้สิ6:30แล้วเหรอจ๊ะคุณแม่บอก6:30คุณแม่จะมาเริ่มต้นสวดก่อนแม่ชีอู๊ดอ่านลายหรือเปล่าเนี่ยเขามักจะทำอะไรที่เขาไม่กล้าอยู่อาจจะไม่ได้อ่านลายไหมจ๊ะคุณแม่ว่าประเด็นของการสื่อสารเนี่ยต้องแก้ไขจริงๆในทุกรูปแบบเลยค่ะเพราะเนื่องจากว่าเราพูดแล้วเราก็คิดว่าคนรับฟังเราเนี่ยเขาจะรู้เรื่องนะคะโดยที่มีความตั้งใจของคุณแม่ว่าคุณแม่จะเริ่มแล้วก็ภาวนากับการสวดมนต์6:30ทีนี้ถ้าสวดไปแล้วโดยมารยาทคุณแม่ก็เข้าไปไม่ได้ละไม่อย่างนั้นคุณแม่ก็จะไปสอนเรื่องโพธิปักขยธรรมแล้วก็ให้สวดบทเนี้ยค่ะทีนี้ถ้าไปแล้วเดี๋ยวเราแก้ปัญหาเราก็ใช้วิธีการคือทำรายการต่อนะคะงั้นก็ต้องขออภัยทางบ้านที่อาจจะไม่ได้
การสวดมนต์ตรงนี้เป็นบรรยากาศอ่ะถ้าอย่างนั้นให้นันทวันไปเข้าไปถ่ายบรรยากาศการสวดมนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็เดินขึ้นไปที่มันดาร่าพุทธังปุญญะเอตังโลกัสสอาทิมันไม่ร้อนเหรอจ๊ะมานอนตรงเนี้ยฮะมาจากไหนล่ะเราตัวผู้หรือตัวเมียทำอะไรมาถึงเกิดเป็นหมารู้ไหมและเป็นหมาพัดถิ่นด้วยนะเนี่ยนู่นไปสวดมนต์นู่นไปฟังเสียงสวดมนต์ฮะหิวน้ำเหรอหมาใครก็ไม่ก็ขึ้นมาพอเหนื่อยเลยนะเนี่ยเพราะเมื่อกี้มันต้องเก่งกำลังสงสัยต้องเอาไม้หรือว่าหมอนรถไฟมาทำให้มันเป็นขั้นหน่อยเพราะงั้นมันจะใช้กำลังเยอะเป็นโอกาสที่ได้มาตรงนี้ก็คงไม่ได้บังเอิญก็การสื่อสารทางไลน์มันก็ส่งไปเขาไม่เจ้าค่ากลับมาเราก็คิดเอาเองเนาะเขาก็คงไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรวันนี้เห็นต้นไม้หลายต้นที่กำลังแตกยอดนะคะแต่ก็มีหลายต้นที่ต้องการความช่วยเหลือเวลาที่เดินขึ้นมาบนนี้แล้วก็จะเห็นเลยว่าความเขียวใน1ปีที่ผ่านมาเห็นไหมคะแค่ไม่กี่เดือนไอ้ต้นไม้ที่เราเอามาตอนแรกเนี่ยแม้กระทั่งต้นสะเดาเนี่ยค่ะตรงเนี้ยก็ใบพุ่มชะอุ่มแล้วนะคะความร้อนที่เราดูเหมือนว่าหินมันจะร้อนมันก็เริ่มล่มเงาแล้วก็นั่งได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่เฝ้าสังเกตไปค่ะตอนนี้ฝนแรงจากบ้านเราไปหลายเป็น1สัปดาห์แล้วนะคะแต่ยังเขียวอยู่ตอนนี้ได้ข่าวว่า
ทางกรมชลเขาจะปล่อยน้ำที่มาจากเขื่อนเนี่ยค่ะผ่านมาถนนเนี่ยถนนที่เรามองเห็นเสาไฟฟ้าเนี่ยค่ะเรากำลังจะขอต่อมาเพื่อจะเข้ามาในหุบเขาเพื่อการเกษตรงั้นเวลาที่เราทำงานเรื่องการเกษตรเนี่ยเราก็จะได้น้ำแล้วก็บำรุงดินทำปุ๋ยอ่ะตอนนี้ไม่มีใครแล้วนะคะคุณแม่ก็ถอดแมสอันนี้คุณแม่ทำให้ดูว่าคุณแม่พยายามเป็นหนึ่งในกติกาเพราะตอนนี้ไม่มีคนนอกแล้วเมื่อกี้มีในดีเราก็พยายามพอดีจอยเขากลับบ้านคุณแม่เองก็ต้องระวังนะคะเพราะตอนนี้ไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับคุณแม่มันก็จะเป็นตัวอย่างวันนี้เจอหมอโอซึ่งขนาดว่าตั้งการ์ดเอาไว้สูงนะพอมันเป็นทั้งบ้านเนี่ยและยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะด้วยคนในบ้านด้วยก็เป็นเรื่องที่ยกเป็นตัวอย่างได้เลยเนื่องจากว่าเรารู้จักกันดีแล้วเราก็รู้ว่าทุกคนไม่ได้ประมาทเลยนะคะทุกคนทำงานบุคลากรทางการแพทย์ทำงานนะคะถึงจะไม่ได้เป็นหมออยู่ส่วนหน้าโอ้โหยังเป็นอย่างนี้แล้วถ้าหมอส่วนหน้าจะเป็นอย่างไรหมอที่อยู่ในหน้าเลยอ่ะนึกไม่ออกว่าครอบครัวของบุคลากรเหล่านี้เนี่ยจะยังไงนะคะวันพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะพูดเรื่องเนี่ยค่ะการเบิร์นเอาท์ของสังคมก็ติดตามฟังได้เลยนะคะก็ต้องใช้ระบบซูมทีวีเดี๋ยวนี้ต้องใช้ระบบซูมแล้วก็ทำงานกันให้ได้โดยมีช่อพกาอยู่ที่หนึ่งเพราะวันนี้ทุกคนก็เวิร์กฟอร์มโฮมหมดนะคะมีคุณแม่แล้วก็มีคุณหมอพูดกันตอน9ในการในธรรมะสวัสดีไลฟ์ที่เราจะพูดว่ามันเบิร์นเอาท์แล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงตอนนี้ที่ออกมาทำงานเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนก็อยู่ในสถานการณ์ที่หันไปทางไหนเราก็มีญาติและคนรู้จักเป็นกันแล้วล่ะของคุณแม่เนี่ยลูกศิษย์ก็อย่างเช่นของแอมอย่างเงี้ยนะคะคุณพ่อที่ดูเหมือนจะหลับไปแต่วันนี้คุณพ่อก็กลับมาได้เพราะนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องหมดหวังไปทั้งหมดแต่ถ้าเรามีองค์ความรู้ซึ่งคุณแม่อาจจะเชิญคุณหมอพรเทพมาในคลับเฮาส์หรือมาในธรรมะสวัสดีไลฟ์แบบซูมแล้วคุยกันว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงกับเรื่องของการพึ่งพาตัวเองของชาวบ้านเราจะต้องปลูกอะไรอย่างเมื่อกี้เนี้ยเราก็เอาฟ้าทลายโจรมาลงปลูกกันเยอะแล้วนะคะเราก็ต้องปลูกเพื่อเรากินด้วยแล้วก็แจกจ่ายไปด้วยแล้วเราก็ปลูกกันได้เยอะเพราะเรามีที่ดินเยอะปลูกฟ้าทลายโจรนะคะปลูกกระชายแล้วก็ใช้วิธีการทางการสกัดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่หมอนุ้ยก็ลงมาอย่างเต็มตัวเลยที่จะช่วยเราวันนี้พี่หมอนุ้ยก็มาทำเรื่องไซรัปกุหลาบนะคะที่ส่งไปแล้วเพื่อจะทำให้พวกเรามีโอกาสที่จะใช้สิ่งที่เราปลูกแล้วก็เอามาปรุงนะคะเอามาแปลงแล้วก็เอามาปั่นกันเพื่อเปลี่ยนตัวเราเราเปลี่ยนตัวเราได้เราก็เปลี่ยนโลกได้เราจะเปลี่ยนโลกไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เมื่อกี้ที่พูดเรื่องศีลกับในดีก็เป็นการสอนให้เห็นว่าเออนะถ้าเราผิดศีลเรื่องกาเมเราก็ปีนต้นงิ้วมันก็อยู่แล้วฮะมันพอทุกคนเห็นต้นงิ้วก็อาจจะคิดว่าโอ้มันจะมีแต่งิ้วในนรกไม่หรอกต้นงิ้วในโลกปัจจุบันก็มีนะคะงั้นก่อนเข้าพรรษาเนี่ยสะสางตัวเองซะก่อนดีไหมเผื่อจะทำให้เราเองก็มีโอกาสดีขึ้นพัฒนาขึ้นเธอไม่กลัวสุนัขตัวนี้มันจะขบกัดเธอเหรอรถอันนั้นขวางอยู่หรือเปล่าให้ออฟฟอร์ไปบอกได้เพราะว่าคุณแม่คงจะนั่งคุยอีกนานทีเดียวนะคะมันงั้นจะต้องหลบมุมกันป้าตุ๋มก็เตรียมไปตะดักคุณแม่เท่านั้นเองค่ะก็เราก็เห็นอย่างนี้นะคะชีวิตประมาณสัก6:30เนี่ยค่ะเราก็จะทำวัด6:30นะคะคุณแม่จะขยับเพราะตอนนี้กลางวันมันยาว6:00ยังร้อนอยู่เลยค่ะเข้ารายการเนี่ย6:30ทำวัดไปจนถึง1:30นะอันนี้ถือเพราะว่าเราก็ยังได้ใช้เข้าพรรษาเนี่ยมีโอกาสได้ฟังธรรมในช่วงเย็นนะคะแล้วก็เช้าเนี่ยคุณแม่ก็กำลังดูว่าการอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์การอธิบายขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าลองทำโดยที่ไม่ได้บอกกล่าว
ก็เริ่มจะมีคนที่ติดตามเนี่ยกลับมาพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปออกรายการกันตอน 9:00 น.ถ้าวันอาทิตย์ 9:00 น.คุณแม่สอนปฏิจจสมุปบาทได้เราก็ทำอย่างนี้แหละทำในสิ่งที่เราทำได้การแสดงทำอยู่ตรงไหนก็ทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกการนัดหมายเลยนะคะดูกำลังคุณแม่ไม่รู้สึกเหนื่อยที่ต้องออกมาแสดงธรรมรู้สึกดีด้วยมันใช้เวลาคุ้มค่ามันไม่เป็นคนป่วยนั่งคอยสังเกตว่าโอ้มันไปถึงไหนมันอย่างไรก็พักแสดงธรรมก็วันหนึ่งประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วนอกนั้นก็พักก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะก็จะยืนรดน้ำต้นไม้บ้างมีประชุมบ้างหรือว่าเราก็อยากให้กำลังใจสังคมที่นี่วันนี้เนี่ยมีใครถามอะไรคุณแม่ไหมคะไม่มีคำถามนะคะมีแต่เป็นกับคุณแม่เจ้าค่ะมีคนมาดูแล้วก็มีคนที่ใดถามว่าคุณแม่ทานน้ำหรือยังเจ้าคะจะเมื่อเช้านี้คุณแม่สอนตัวเองไว้ว่าถ้าเราอยากจะมีแรงพูดเราดื่มน้ำเข้าไปเลยค่ะ3แก้วคุณแม่ก็ทำอย่างนั้นนะคะแล้วตอนนี้เมื่อกี้ลงมาคุณแม่ก็ดื่มน้ำแล้วก็ไม่ต้องกังวลถ้าคุณแม่ต้องการคุณแม่ก็จะเรียกเลยตอนนี้เราใช้วิธีการที่เราพอทำได้นะพี่ติ๋งก็ต้องดูแลคุณพ่อนะไปไหนเนี่ยก็ต้องระวังมากเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราระวังได้ระวังดีกว่าไหมลูกดูแลคุณพ่อนะคะป้าตุ๊กก็จะรอสวดมนต์นะคะวันนี้ก็ต้องขออภัยที่เรามาไม่ทันโดยเฉพาะการทำงานกับรีดเนี่ยเดี๋ยวอบรมกันนัดหมายกันใหม่ก็บางทีมันก็สื่อสารกันโดยเข้าใจเอาเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ก็อยากให้ทุกคนที่ดูคุณแม่ลองถามว่าบางทีเราจะเข้าใจเอาเองไปเยอะนะเราก็ทุกไปเองจากการเข้าใจเอาเองเนี่ยเยอะอยู่นะคะทีนี้วันนี้ตั้งใจที่จะอธิบายคำสอนจากขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ต่อถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ลองทวนดูพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งนะคะที่จะบอกกับเหล่าสาวกทั้งหลายว่าการอนุเคราะห์โลกเนี่ยมันต้องอาศัยการฟังพระองค์บอกว่าขอให้สาวกเนี่ยสาวกสาวิกาเนี่ยฟังสิ่งที่พระองค์แสดงแล้วก็ย้ำว่าเป็นการแสดงด้วยปัญญาอันยิ่งเพื่ออะไรคะเพื่อให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยหรือลูกศิษย์เนี่ยค่ะนำไปทบทวนใคร่ครวญนะคะทดลองปฏิบัติให้เห็นผลจริงแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียวนะคะจะย้ำไว้เลยนะคะคำสอนจากพระโอษฐ์วันนี้ที่พูดว่าโพธิปักขิยธรรมเนี่ยตั้งแต่สติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5สัมมาปัฏฐาน4นะคะมรรคมีองค์8แล้วก็โพชฌงค์7เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะโน้มเอียงไปสู่นิพพานแต่คนที่จะโน้มเอียงไปสู่นิพพานเนี่ยมันต้องเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์โลกอนุเคราะห์โลกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระที่เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าเอ้ยเราจะทำอนาปานสติให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เราต้องทำยังไงก็คือทำอยู่ตลอดเวลาค่ะรู้ว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานถ้ามันมีความขุ่นมัวก็ต้องประหารไอ้ความเป็นอกุศลนี้ให้ได้เร็วนะคะแล้วก็ทำกุศลที่ไม่เคยทำได้คือพอเราเนี่ยเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะดีอยู่เนี่ยเราก็เป็นนักทดลองที่เราเห็นอะไรแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งนั้นแล้วก็จัดการกับสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งของเราจนกระทั่งเราเนี่ยอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นเราเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ธรรมคกิจมรรคภาวนาธรรมคจิตก็คือเอาจิตอยู่บนมรรคมีมรรคจิตมีศีลสมาธิและปัญญาไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เบียบ้างไม่มองอย่างกิดดีอะนะคะอันนั้นเสี่ยงไปเห็นไหมคะว่าเรามีปัญญาในระดับโลกิยะได้แต่เราอาจจะไม่มีปัญญาในระดับโลกุตระปัญญามีในระดับโลกิยะนะไอ้ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยมันก็ใช้ปัญญาแต่มันเป็นจัดการในระดับโลกิยะชนแต่มันจะมีระดับโลกุตระด้วยระดับโลกุตระเนี่ยก็จะเป็นระดับที่จะทำให้พวกเราเนี่ยแบบอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกและอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกตอนนี้แดดไม่มีแล้วเนาะคุณยายก็ไม่เป็นไรจ้ะ
ก็อยากให้ทุกท่านได้หูตาสว่างเราเนี่ยจะหูตาสว่างก็ต่อเมื่อเราต้องไม่ยอมจำนนคุณแม่ว่าเรารู้ตัวเราดีที่สุดหมอก็ยังไม่รู้เท่าเราเลยเพราะเมื่อเรารู้ตัวเราเราก็สังเกตตัวเราอย่างมีสติเรารู้สึกใช่ไหมว่าตอนนี้เราแข็งแรงถึงแม้ว่าเราจะมีคนที่แบบตรวจเราแล้วก็บอกว่าเรามีนี่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่มันมีนี่นะมีมะเร็งตรงนี้เราก็ไม่ปฏิเสธแต่ว่าการแสดงธรรมของเราเนี่ยมะเร็งอาจจะเป็นกุศลนะแล้วเราก็ไม่ได้แสดงธรรมมากก็พีเรียดละครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้นี้ถ้าเข้าไปก็จะได้ฟังธรรมแล้วนี่ก็ได้ฟังไกลๆแต่ว่าสื่อสารไม่ชัดเจนก็ทำให้เราต้องหาวิธีการอันนี้ก็เป็นปัญญาทางโลกแต่เราจัดการใจของเราให้เป็นปกติไม่ขุ่นมัวไม่จิไม่จ๊ะไม่เอ๊ะไม่อะอ้าวนี่ก็มีปัญญาทางโลกุตระด้วยอย่างนี้ค่ะก็ง่ายๆทำอานาปานสติให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์พ่อชง7ก็มาเลยฝึกไปเลยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นลมหายใจแห่งสติเชื่อมกายใจให้อยู่เป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะเพื่ออะไรเพื่อความไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทเราก็จะกลายเป็นอะไรการเป็นบุคคลที่ไม่เบียดเบียนเมื่อไม่เบียดเบียนเราก็ไม่ต้องได้รับผลแห่งการเบียดเบียนนี่ไงศีลมรรคจิตมีศีลมีปัญญาเห็นทุกข์แล้วไม่จมอยู่กับความทุกข์เห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์เห็นทุกข์แต่อยู่เหนือทุกข์เนี่ยค่ะคือสัมมาทิฏฐิพอมันเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็เป็นสัมมาสังกัปปะคือมันไม่มุ่งร้ายไม่คิดร้ายใช่ไหมคะมันไม่เพลินในกามคุณปัญญา2ตัวแล้วแล้วก็มีศีลไม่แพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงไม่สื่อสารในสิ่งที่เป็นความจริงแต่คนอื่นเจ็บปวดนี่คือการแสดงธรรมแล้วไม่แพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงไม่หยาบคายไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่คอมเมนต์อะไรที่มันทำให้สังคมแตกแยกเนี่ยอาจารย์หมอทั้งหลายก็เริ่มออกมาสื่อสารให้เกิดความเข้าใจก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากแต่ว่าต้องระวังไม่ใช้มิจฉาอาชีโวไม่ทำการงานที่ผิดไม่เลี้ยงชีวิตผิดไม่เลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาเนี่ยค่ะก็มีสัมมามรรคในฝ่ายของศีลกลุ่มของสมาธิก็คือการมีความเพียรที่จะละอกุศลที่บอกแล้วว่าประหารให้ได้นะคะละอกุศลทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็อย่าทำอกุศลใหม่ละแล้วก็เลิกเลยพอละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเลิกไม่ทำกุศลใหม่ไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็มาเริ่มทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลนี้ให้ยั่งยืนนี่ก็เป็นความเพียรในฝ่ายของสมาธิแล้วก็มีสัมมาสติเห็นกายไม่เที่ยงเห็นเวทนาไม่เที่ยงเห็นจิตไม่เที่ยงเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นนี่ค่ะสติปัฏฐาน4แล้วก็มีสิ่งที่เราต้องประคองตั้งใจไว้คือให้มันมีความบริสุทธิ์เป็นสมาธิมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตก็ควรกับการงานสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสัมมามรรคถ้าเรามีอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางอันประเสริฐพ้นทุกข์เป้าหมายคือพ้นทุกข์นั้นพรรษานี้เนี่ยวันนี้วันพระแรม15ค่ำอีกอาทิตย์หนึ่งวันพระขึ้น
8ค่ำต่อไปวันพระ15ค่ำก็เป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะจัดงานซึ่งอาจจะไม่ได้มีคนเยอะนะคะแต่จะมีคนที่มาบวชเรียนกับเราในพรรษานี้ก็มีหลายคนที่บวชใน3เดือนก็คือ1พรรษาก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละค่ะที่แมนดาราตรงนี้แล้วเราก็ใช้ตรงนี้แหละค่ะเป็นไปเพื่อการตามประทีป 5,000 ดวงนะคะซึ่งพี่ออสมอเตอร์สปอร์ตก็จะมาก็จะเป็นการตามประทีป 5,000 ดวงได้เรียนรู้แล้วว่า 10,000 ดวงยังทำได้ 5,000 ดวงสำหรับที่นี่ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่สุดวิสัยแล้วค่ะเพราะว่าเคยทำแล้วชำนาญแล้วก็จะแก้ปัญหาตอนนี้แม่ต่ายกับคณะแม่ครูที่บ้านเรียนแห่งรักและสันติก็เริ่มเอาเทียนที่เหลืออยู่นะคะไปรีไซเคิลแล้วก็ทำเป็นคำว่าตรัมกลับมาใช้เราประหยัดอย่างที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็ต้องขอบคุณทีมนะคะทีนี้มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะขอบคุณทีมไว้ก็คือว่าตอนนี้ค่ะที่ SDS 1เนี่ยเขาเริ่มเปิดออนไลน์สำหรับการสั่งอาหารมังสวิรัติคืออาหารที่ไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์นะคะก็ได้รับการตอบรับด้วยดีโดยเฉพาะโรตีของจูเขาก็วันนี้ก็ถูกสั่งมาเพื่อที่จะเลี้ยงคณะแม่ชีที่นี่ด้วยนะคะอดีตพุทธสาวิกาอุก็คงคิดถึงลูกแม่เศรษฐีอ่ะก็สั่งโรตีมาถวายคำถามของคุณแม่คือทำไมคนในเสถียรหนึ่งจึงขมักขม้นเราเจอโควิดมาหลายรอบทำไมรอบนี้เราขมักขม้นรอบแรกๆเราก็ปิดเสถียรอย่างนี้แหละแต่มันยังไม่มีความจำเป็นหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันมีความจำเป็นแล้วนะคะทุกคนเนี่ยถึงคอหอยกันหมดแล้วคุณแม่เตือนเขาว่าถ้าเขาไม่ขนขวายเขาจะพึ่งตัวเองไม่ได้เราคงจะไม่ได้ลดเงินเดือนคนในเสถียรเพราะเงินเดือนก็ไม่ได้มากอะไรเป็นค่าใช้สอยแต่เสถียรต้องอยู่ได้ด้วยการพึ่งตัวเองเงินบริจาคที่น้อยลงแต่เรายังให้ได้อยู่โดยเฉพาะเรื่องการให้อาหารการกินที่ถูกต้องถูกสุขลักษณะวันนี้ผักก็ออกไปจากทาราฟาร์ม15กิโล20กิโลไข่จะกี่แพ็คก็ตามที่ส่งไปมันบริสุทธิ์ดีอยู่มันเป็นอาหารมังสวิรัติที่พวกเราเองเนี่ยนอกจากจะทำงานเรื่องการไม่เบียดเบียนไม่ใช้สารเคมีไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกเหมือนกับว่าถูกหลอกให้กินอะไรเราลุกขึ้นมาขนขวายมากขึ้นอันนี้คุณแม่ประทับใจก็ขอบคุณทีมอู่ข้าวอู่น้ำนะขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาหลายคนที่ผูกบินโตผักพี่ติ๋งเนี่ยก็ผูกบินโตผักป้าตุ๊กผูกบินโตผักวันก่อนป้าตุ๊กก็บอกว่าน้ำใส่หลับเนี่ยขอบูชาดังที่เล่าไม่ได้ซื้อนะคะวันนี้แม่ชีแหม่มกับพี่หมอนุ้ยเบลบิวออนแล้วก็เยี่ยมแล้วก็แม่ชีอีกคนนึงมาดามสุขใช่ไหมก็ทำแล้วส่งไปแล้วนะคะอย่างน้อยมันมีวิตามินซีที่เราเก็บดอกมาที่จริงถ้าเรามีสวิตชิ่งเราก็คงให้ดูว่ามันมีความสุขอะกับการขนขวายอะมันไม่อยู่นิ่งดูดายมันไม่บ่นว่าด่าทอวันนี้มีคนสั่งโรตีตีจะ100กล่องกล่องละ10บาททุนไปแล้วเท่าไหร่ฮะหมดแล้วค่ะถ้าเอาแพ็คเกจจิ้งแต่เราก็ยังมีลดแก๊ปที่เราได้เฉลี่ยไปทุกคนก็ยังบอกว่าถ้าใครมาเสถียรก็บอกโรตีกินที่นี่แต่อิ่มไปถึงพม่านะคะเอาไปช่วยเหลือที่พม่ามันอิ่มที่ใจมากกว่าไหมเหมือนคุณแม่ก็กำลังอิ่มใจที่คนในเสถียรนะขนขวายแล้วลุกขึ้นมาช่วยทำเมนูเมื่อกี้นี้แม่ชีแหม่มคุณแม่ให้เป็นแม่งานเรื่องของการผลิตจากทาราฟาร์มแล้วส่งเข้าไปที่เสถียรหนึ่งฝากไปแล้วค่ะอย่าพูดเรื่องถูกแพงอย่าพูดเรื่องราคา
แต่พูดเรื่องการไม่ยอมจำนนค่ะขอบคุณมูลนิธิเสถียรธรรมสถานที่ประตุกส่งความช่วยเหลือมาในเรื่องของน้ำใส่หลับเป็นคนแรกพี่นิดพี่กันนิการองประธานมูลนิธิบอกทำตามเลยแล้วดีใจที่มีโปรดักต์ใหม่ๆแล้ววันนี้พี่หมอนุ้ยก็เริ่มทำเรื่องน้ำกระชายน้ำกระเทียมนะคะที่มันจะเป็นสมุนไพรออกไปแล้วก็ทั้งแบ่งปันเกื้อกูลดูแลกันสังคมต้องรอดค่ะคุณแม่เชื่อว่าสังคมจะรอดถ้าเรายังเกื้อกูลเอ็นดูและเกื้อกูลกันอยู่แล้วลุกขึ้นมาค่ะคุณจะไม่ซึมเศร้าคุณจะไม่เห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวก็นำไปสู่ความซึมเศร้าได้ทั้งนั้นนะคะเป็นก็เป็นอะโควิดถ้าเป็นก็ต้องเป็นแต่เป็นยังไงพึ่งตัวเองได้เดี๋ยวคุณแม่จะคุยกับคุณหมอพรเทพแล้วก็จะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีหมอปองหมอพรเทพหมอนุ้ยแล้วก็อีกหลายคนที่จะจับมือกันงั้นพวกนี้ก็พบกับคุณแม่เรื่องการที่จะมีชีวิตยังไงในขณะที่สังคมมันกำลังเบิร์นเอาท์นะคะแล้วก็ชอบพกาก็จะไม่ต้องเดินทางมาที่เสถียรหนึ่งแต่ใช้เสถียร2เป็นที่ออนไลน์ของคุณแม่นะคะไปแล้วอุ๊กเขาก็อยู่ที่บ้านนะคะเราก็จะมีเด็กๆที่มาทำงานซึ่งจะมาได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเริ่มล็อกดาวน์กันแล้วที่จะมาทำทรอมานะคะก็มาแล้วก็กลับเลยซึ่งตรงบริเวณนี้ก็เป็นผลงานของเด็กๆและศิลปินที่เด็กเขาหาเงินกันเองด้วยนะคะเขาทำกล่องอาหารน่ะกล่องละร้อยไปช่วยหมอและพยาบาลภาคสนามต่างๆนะคะ400กล่องกล่องละร้อยแล้วก็หาความต่างของเงินตรงเนี้ยค่ะเอามาทำทอม่าแล้วคุณยายก็ซัพพอร์ตหัวใจของลูกหลานนี่เป็นตัวอย่างอันนึงที่ชัดเจนมากว่าการไม่ยอมจำนนมันก็ได้สีสันของโลกใบนี้ที่หัวใจของมนุษย์หัวใจของมนุษย์ที่ไม่ยอมจำนนแล้วก็ไม่ประมาทไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนใช้ปัญญาทั้งในระดับโลกิยะและระดับโลกุตระทำงานร่วมกันวันนี้ถ้าไม่มีคำถามนะคะคุณแม่ก็จะขอนำพวกเราได้อธิษฐานจิตเพื่อที่จะทำให้ท่านเริ่มตั้งคำถามว่าท่านได้รู้ไหมว่าความตายคืออะไรท่านจะเสียดายไหมที่คนตายไม่ได้ทำถ้าท่านอยากรู้ว่าความตายคืออะไรก็อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นเลยค่ะคุณจะรู้ว่าคนที่เขาอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นเขาเผชิญกับความจริงอย่างไม่บ่นว่าด่าทอค่ะแล้วก็เวลาที่เราคิดว่าถ้าเราทำได้แล้วเราทำเลยเราก็จะไม่พูดว่าเสียดายที่คนตายไม่ได้ทำการบรรลุธรรมเป็นสิ่งที่เราทำได้ค่ะและการบรรลุธรรมก็ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะเกิดได้กับคนทุกคนไม่ว่าจะมามืดหรือมาสว่างพรรษานี้มาตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะรู้ตื่นและเบิกบานอยู่บนมรรคภาวนามรรคจิตมรรคภาวนาไปด้วยกันค่ะรู้ตื่นและเบิกบานอย่างมีปัญญาศีลและสมาธิทำมรรคจิตมรรคภาวนาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกอิริยาบถทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดค่ะแล้วก็มีโพชฌงค์7ประคับประคองให้เราชุ่มชื่นทำงานอย่างมีจิตที่มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ให้ได้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไปไหนไม่ได้หรอกค่ะมันก็จะปรากฏอยู่ตรงนั้นนั้นคนเราจะมีปิติสัมโพชฌงค์ได้ก็ต่อเมื่อมันต้องเพียรชอบได้มีวิริยะสัมโพชฌงค์มีปิติสัมโพชฌงค์มีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มีสมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ถึงได้แน่นอนถ้าคุณเริ่มต้นด้วยมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนั่นคือสติสัมโพชฌงค์นั่นเองแล้วอย่าลืมค่ะทำบ่อยๆซ้ำๆเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ความเพียรชอบที่เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ไปไหนไม่ได้ผลก็คือปิติสัมโพชฌงค์ก็มาอยากให้ทุกท่านลองเข้าใจโพธิปักขิยธรรมโดยการปฏิบัติ
ไม่ใช่โดยการท่องณขณะจิตเดียวราตรีเดียวก็น่าชมหมายถึงแม้ขณะจิตเดียวก็น่าชมค่ะเรามาอธิษฐานจิตด้วยกันนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวของมนุษยชาติทั้งหลายให้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติให้มีความรอดและปลอดภัยอยู่ด้วยความไม่ประมาทขอให้มีความกรุณาด้วยกันอย่างลึกซึ้งสื่อสารกันด้วยความเข้าใจให้อภัยต่อตัวเองและทุกสรรพสิ่งแม้กระทั้งสิ่งที่เราอาจจะเห็นว่าเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้คือไวรัสขอให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ยอมจำนนยากอย่างไรก็จะไม่ยอมจำนนยากอย่างไรก็จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ร้ายนี้ให้กลายดีให้ได้ขอให้มนุษยชาติได้รอดพ้นจากความทุกข์ยากจากความกลัวจากความเข้าใจผิดจากอวิชชาคือความไม่รู้นำไปสู่ความรู้แจ้งนำไปสู่ความสามัคคีธรรมนำไปสู่ความเห็นอกเห็นใจเข้าใจและไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือพวกเราขอตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยการกระทำคำพูดและความคิดที่ไม่ประมาทขาดสติมีแสงสว่างแห่งปัญญารู้ทันสภาวะหรืออารมณ์ที่มากระทบใจเห็นอารมณ์แค่เป็นอคันธุกะที่มาแล้วไปรักษาใจให้เกลี้ยกล่อมจากกิเลสขอเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เพื่อที่จะทำให้เรากับพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเราระลึกถึงคุณธรรมของพระองค์พระองค์อยู่ในใจของเราเมื่อเราระลึกถึงคุณธรรมของพระองค์เราจะขจัดความกลัวการวิพากษ์วิจารณ์การนำมาซึ่งการเบียดเบียนอันเป็นเหตุให้เราพ้นทุกข์และสังคมจะรอดพ้นจากความทุกข์ขอให้เราเปลี่ยนร้ายให้ได้เรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้กายดี
ขอให้ทุกคนผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายสิ่งที่มีชีวิตในจักรวาลนี้ทั้งหลายโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหะ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 โอมตะเรตุตะเรตุเรสวาคุณแม่โอมตะเรให้กับคนที่เกิดในทุกวันเลยค่ะ7ครั้งคือคนที่เกิดตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ก็คือ7วันของคนที่เกิดโดยสมมุติว่าเป็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์คุณแม่ยิ้มเนี่ยเพราะคุณแม่คิดว่าทุกคนก็มีเสียงแล้วเนาะจะมีเสียงไว้สวดมนต์พูดกันเรื่องดีๆให้พรกันขอโทษกันขออภัยกันก็ทำเถอะค่ะดีกว่าคนตายไม่ได้ทำนะคะให้ทุกคนสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ